แล้วไปไหนต่อไอ้เฮ้ยเดี๋ยวคิสซี่มิสซี่ no, ไม่ปล่อยเขาไปพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเอ้ยป๊อปปี้มาช่วยเราอ่ะเอาล่ะครับผมทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนด์บอลนะฮะวันนี้คุณอยู่ในเกมป๊อปปี้เพลย์ไทม์ Chapter ที่3ภาค Deep Sleep หรือหลับลึกกับผมเช่นเคยนะครับเอาล่ะฮะอันนี้เรามาต่อกันที่ EP ที่2นะฮะ EP แรกเราก็ได้ทำการแก้ไขปริศนาทางฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วก็ไปเอากุญแจเพื่อที่จะเข้าไปยังโฮมสวีทโฮมหรือบ้านของเด็กกำพร้าบ้านที่พวกเขาหลับกันอยู่ใช่ไหมเรามาต่อที่ EP ที่2กันเลยครับผมมาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เสียวอะไรวะเนี่ยมีช่องส่งพลังงานด้วยวะเดี๋ยวเราเปิดประตูกันเลยนะฮะไปถ้าชอบก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับกดกระดิ่งยินดีต้อนรับคนที่มาใหม่ทุกคนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะฮะบ้านหลังนี้โอ้เปิดเข้ามาปุ๊บเป็นทางลาดลงเหรอ what อย่างวะเนี่ยบ้านเลยวะเนี่ยอ่ะไปลงไปชั้นล่างมีกรอบรูปที่ไม่มีรูปนะฮะโอ้ยังคงมีตุ๊กตาห้อยโหนเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยตกใจเฮ้ยโหลดเฉยตกใจหมดอะไรอะเสียงมันแปลกไปว่ะทุกคนมีตุ๊กตาหมอนแคทแนปตรงนั้นด้วยนะฮะเรามาดูรูปภาพกันไฟฉายเราดับไปแล้วนะทำหน้าประหลาดมากเลยเป็นรูปมัมมี่ลองเล็กกรอบรูปมัมมี่ลองเล็กนะฮะทุกคนดูอันนี้กรอบรูปป๊อปปี้เพย์ไทม์ส่วนในนี้กรอบรูปฮักกี้วักกี้อยู่ด้านบนเห็นไหมกอดเจ้าบันนี่บันโซบันนี่นะฮะอันนี้อ๋ออยู่ในกองของเล่นน่ากลัวจังรูปแบบน่ากลัวเนี่ยโอเคตุ๊กตาโดนแขวนเหมือนเดิมนะฮะยังคงมีเลือดอยู่ตามกองตุ๊กตาเหมือนเดิมนะครับเปิดประตูไปต่อนะฮะ เดี๋ยวเข้าไปเราก็หลับดิกันหายใจฮึบเออหลับไอ้บ้าเอ้ยอะไรอ่ะเอ้าไม่หลับหรอหรือว่าเราอยู่ในความฝันเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าเราจะเจออะไรชิเป่งละฮักกิวกี้ปีศาจมั้ยเนี่ยเราไม่มีมือทุกคนเราไม่มีมือนะอยู่ในโลกแห่งความฝันแน่เลยฝันร้ายนะฮะไนท์แมร์นะฮะเรากำลังหลับลึกอยู่นะครับทางไหนอะตรงไปเหรอเซฟด้วยล่ะทางยาวลงไปนะฮะฉากโคตรสยองผมโคตรไม่ชอบเลยเปิดได้ปะเปิดไม่ได้นะฮะมีอะไรข้างหลังปะแม่งเสียวหลังว่ะเวลาเจอรางแบบนี้โคตรเสียวหลังไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยหัวใจจะวายเสียงอะไรอะอะไรอะ Happy and fun why was it love มีความสุขและสนุกและมันรักสิ่งเหล่านี้โอ้ยมีรูปเด็กโอ้โคตรเกมสยองขวัญนี่คือป๊อปปี้เพย์ไทม์จริงเหรอเนี่ยขวาร้ายซ้ายดีไปซ้ายโอ้ยเชี่ยตกใจข่าวเศร้าในเช้าวันนี้เวลา 9:45 นาทีมีรายงานพบเห็นร่างของเด็กหนุ่มพบที่พักอาศัยของเอลเลียตลัดวิทผู้ที่ผลิตของเล่นเจ้าของ Playtime Company ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเด็กคนนี้คือใครเบื้องต้นพบที่ห้องนอนชั้นบนในกระเป๋าใบใหญ่เจ้าหน้าที่ณที่เกิดเหตุแจ้งว่าศพถูกรบกวนและมีรายงานว่าอวัยวะและกระดูกสำคัญจากโครงสร้างทั้งหลายได้หายไปจากร่างกายตอนนี้ยังไม่สามารถทราบได้ว่าอะไรทำให้ตาย
โอ้ my god โอ้โหโคตรสยองทุกคนดูรอยที่พื้นมีรอยข่วนเต็มไปหมดเลยวิทยุพูดคำเดิมนะฮะเดินไปต่อโอ้ my god ไอ้ตกใจหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดเพลย์ไทม์โคถูกสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเขาตอบมันน่าสะอิดสะเอียนนะอีเลียสลัดวิทเนี่ยเป็นคนที่ดีมากใครก็ตามที่รู้จักเขารู้ว่าเขาไม่สามารถทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นได้หรอกไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามเขามีความรักที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็กเหล่านี้คล้ายๆกับเด็กคนนั้นทำให้การกระทำนี้ใครก็ตามที่เอาร่างกายเนี้ยไปวางไว้ที่นั่นน่าเกลียดจริงๆเราตั้งใจว่าจะกู้ชื่อเสียงของเขากลับขึ้นมาต่อสายตาสาธารณะและสายตาของกฎหมายคอยติดตามเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมโอ้เสียงโคตรสยองท่าอะไรวะเนี่ยวิ่งไม่ได้ด้วยนะฮะนี่คือเราเดินเร็วสุดได้แค่นี้นะอะไรอีกอ่ะรูปเด็กกับแฮปปี้เบิร์ธเดย์เค้กวันเกิดนะครับเสียงโทรศัพท์มาจากด้านเนี้ยโอ้ my godโทรศัพท์อยู่ไหนประตูห้องนี้เหรอโอ้ my god you need to run ฮะเฮ้ยขนลุกไม่ไหวแล้วขนลุกไปหมดแล้วโคตรน่ากลัวเอาไปไหนแล้ววะวิ่งเชี่ยตกใจแม้ว่าทางเพลย์ไทม์โคจะประกาศความบริสุทธิ์ของลุดวิกก็ตามหลายคนเชื่อว่าลักษณะลักษณ์โดดและลึกลับของเขาที่แสดงออกมานั้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดความสงสัยต่อคำกล่าวอ้างนี้เมื่อถูกสอบสวนเพื่อนบ้านของลุดวิกหลายคนบอกว่าเขามักจะกลับบ้านในช่วงแปลกๆเวลาตอนกลางคืนและออกเดินทางอีกครั้งก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นด้วยซ้ำบางคนเชื่อว่าเขาป่วยอย่าขยับแม้แต่นิ้วเดียวบริษัทเพทามโคดูเหมือนว่าจะพยายามที่จะคงชื่อของเอเลียตไว้ในแบรนด์ของเขาไม่ว่าจะต้องต่อสู้ทางกฎหมายนานแค่ไหนก็ตามโอ้ my god บอกว่าห้ามขยับสติจะแตกแล้วเนี่ยโอ้ my god หูน่ากลัวขั้นสุดเอ้ยปล่อยผมไปอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะอยากออกไปจากที่นี่แล้วอ่ะไม่อยากอยู่แล้วอะไรวะความรู้สึกผิดจะตามหลอกหลอนแกโอ้มันตามหลอกหลอนเราโอ้ my god ทางตันเหรอเอ้าทางนี้เอ้าเอ้าก็ทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นห้องสี่เหลี่ยมวนน่ะเฮ้ยอุ้ยมีทางไปต่อแล้วนะฮะโอ้ my god อะไรวะเนี่ยไปทางไหนตรงเหรอได้ยินเสียงมันด้วยอ่ะใครหลับกิ้วฮอนอยู่ความรู้สึกผิด
ตามหลอกหลอนเรานะฮะทำไมเข้าไม่ได้อะเข้าไม่ได้เหรอเข้าไปสิเอ้าเข้าไม่ได้เหรอทำอะไรไม่ได้เลยห้องอะไรอ่ะเหมือนห้องทำงานของใครนะฮะเราต้องเดินกลับทางเดิมเหรอเอาจริงเอาเล่นเนี่ยน่ากลัวกลับก็ได้ได้ยินเสียงมันวะอย่านะแม่ตื่นหลายรอบไหมผมกรี๊ดดังหลายรอบมากทางนี้เหรอไอ้เนี่ยสติแตกอุ๊ยเชี่ยอะไรวะเฮ้ยๆๆ get up ตัวอะไรอ่ะแคทแนปเหรอมันบอกให้เราตื่นนะฮะ get up ก็ให้เราตื่นสิตามมันไปก็ได้มันไปไหนแล้ววะเสียงอะไรอีกแล้ววะโอ้ my godเสียงสยองมากเลยไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วปล่อยเราออกไปทีเถอะเสียงเด็กๆร้องเต็มเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยHappy and fun, why was it done? สติแตกขั้นสุด Oh my god นี่อะไรวะเนี่ยห้องเหมือนห้องทดลองเลยมีวิดีโอสีแดงด้วยให้เราเก็บชัดๆโอเคให้เราดูวิดีโอใช่ไหมได้โอเคดูกันแล็บโอเคฮากิวิกิสุดหล่อสวัสดีเหล่าพนักงานทั้งหลายนี่คงเป็นวันแรกของพวกคุณที่เพลย์ไทม์ใช่ไหมหวังว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ที่นี่เหมือนมีครอบครัวอยู่ที่นี่รักกันนะโอเคเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับพนักงานใหม่นะครับกินข้าวนู่นนี่นั่นให้แบบเป็น innovationist กันให้เด็กๆแต่ละคนเป็นที่ปรึกษาให้เด็กๆทุกคนโอเคแต่ละคนมีส่วนสำคัญในอนาคตเฮ้ยWorry not, for your supervisor is here and happy to listen. โอเคมีหัวหน้าคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาและคุณควรกลับมาในปีต่อๆไปโอ้ my god หน้าฮากิวกิเปลี่ยนวะอะไรเกี่ยวกับความมืดในหมอกควันคนพบสิ่งที่รอคุณอยู่คือสิ่งสุดสยดสยองที่รอคุณอยู่โอ้มันจะตามหาคุณจนเจอSmile at you from a shadow. ยิ้มให้คุณจากเงามืดยิ้มฟันที่เต็มปากไปหมดมองและรอคอยอย่างอดทนเพื่อต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นโอ้โหนะฮากิวิกิอย่างหลอนนี่คือวิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่จริงเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรวะยินดีต้อนรับกลับบ้านไอ้บ้าเอ้ยมันวิ่งไม่ได้อ่ะออกคือเราต้องตายเมื่อกี้เราอยู่ในความฝันกูจะออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วไม่อยากอยู่แล้วโว้ยมันบ้านอะไรวะเนี่ยโอเคเราได้มือกลับมาแล้วโอ้ my god
ฉากเมื่อกี้สุดติ่งกระดิ่งแมวจัดๆโอ้ยนี่มันหนึ่งในรูปที่เราเห็นตามทางด้วยนี่วะโอ้ my god เอาง่ายๆคือเราโดนหมอกหลับไหล deep sleep หรือหลับลึกของเจ้า catnap นะฮะทำให้เราฝันร้ายนะครับแต่มันก็เป็นความฝันที่เหมือนให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้เห็นข้อความหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยนะเห็นเนื้อเรื่องเพิ่มเติมด้วยออกไปได้ไหมเนี่ยนี่อะไรมีลิฟต์ทางออกเหรอแล้วดูเลือดรูปเด็กน้อยทั้งหลายที่เคยอยู่ในที่แห่งนี้พร้อมกับมัมมี่ลองเล็กที่มุดอยู่ใต้ตู้โอ้โหแล้วดูขีดเขียนเต็มไปหมดแล้วดูโกรธอะไรเด็กคนนี้ขนาดเนี้ยฮะทำไมมันดูโกรธเด็กคนนี้จังไปต่อนะฮะเฮ้ยตกใจตัวอะไรอ่ะมีไฟฟ้าให้เราแก้ปริศนาอีกแล้วนะครับตั้งใจค่อยๆดูทีละส่วนกันมีแดดดี้ลองเล็กอยู่ด้วยนะฮะไฟฟ้าน่าจะไว้ใช้เปิดประตูตรงนี้นะฮะทำไมมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเอ้ยพระอาทิตย์ครึ่งเสี้ยวอ๋อพระอาทิตย์อีกครึ่งอยู่นู่นว้าวมันฉากที่เราเห็นในเทรลเลอร์นี่นะได้ยินเสียงเปิดประตูด้วยนะครับเสียงประกอบหลอนเกินไอ้บ้าเอ้ยเอ้าเสียงแดดดี้ลองเล็กเป็นแบบเสียงหุ่นยนต์ช็อตๆนะฮะช็อตอีกอะช็อตตลอดเอ๋ช่างมันพังอยู่นะฮะแดดดี้ลองเล็กของเราเป็นภาพวาดของเด็กๆทั้งหลายนะฮะโฮมสวีทโฮมเห็นไหมแล้วก็มีแคทแนปที่ทำให้ทุกคนหลับนะฮะมีหัวใจด้วยรักนะจ๊ะจุ๊บๆฝันดีนะเด็กๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เราเด็กๆที่มาอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้พร้อมกับภาพแคทแนปเครื่องปั่นไฟเหรอเข้าไปได้ไหมพระอาทิตย์เป็นประตูพระอาทิตย์นะฮะน่าจะต้องแก้ปริศนาเฮ้ยลงไปข้างล่างได้วะเฮ้ยหน้ากากกด F ใส่หน้ากากกันแก๊สนะฮะโอ้โหโคตรน่ากลัวถอดก่อนกระเป๋านะครับอุ้ยเกือบชนอันนี้มัมมี่ลองเล็กนะฮะช็อตเหมือนกันนะฮะเราเด็กกำพร้าทั้งหลายที่แห่งนี้เคยอุปถัมภ์ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เด็กๆเหล่านี้จะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะฮะหรือว่าอยู่ในตุ๊กตากันไปหมดแล้วหรือว่าโดนเจ้าแคทแนปกินไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับพูดเองขนลุกเองไอ้บ้าทางเดียวคือต้องโดดลงไปเหรอเอาจริงดิพูดจริงพูดเล่นไอ้บ้าเอ้ยเอาแล้วนะโดดแล้วนะ1 2 3ไปโอ้แก๊สพี่ตรงนั้นยังไงอ่ะแล้วตรงนี้ยังไงอ่ะมีท่อเดินทะลุมาตรงนี้ได้ไปได้ไหมไปไม่ได้เหรอเอ้ยรถต้องพุ่งไปชนแน่เลยยังไงอ่ะลองดูนะดึงแล้วปล่อยเหรอปล่อยโอเคดึงแล้วปล่อยเรียบร้อยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผมโดนแก๊สพิษตรงนี้เป็นยังไงนะฮะผมขอลองโดนได้ไหมลองนะอันนี้ผมลองนะลองหลับแล้วก็ตายไปเลยอันนี้ลองให้ดูเฉยๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราใส่หน้ากากกันแก๊สพิษไปนะครับเอ้ามันเริ่มนี่เลยเหรออ่ะตัดไปตรงโน้นไปอ๋อเจอแล้วหน้ากากสีม่วงเอ้ยไม่ใช่เจอแล้วนะฮะมือสีม่วงตรงนี้นะครับถีบตัวเองขึ้นไปใช่ไหมโอ้ยโอเคขึ้นมาได้แล้วนะฮะน่าจะถอดหน้ากากได้ละโอเคครับผมอยู่ในห้องซักรีดนะฮะดีตัวเองขึ้นมามีอะไรให้เก็บไหมประตูเปิดได้ปะประตูเปิดได้นะครับอ๋อเป็นประตูนี้โอเคห้องซักผ้าเฉยๆเหร
เหล่าตุ๊กตาโดนแทงอีกอะเอ้หัวของไอ้บีมีรูปเด็กๆโดนกรีดอีกอะอันนั้นอะไรอะห้องลับเหรออย่างกับห้องแบบคอยตรวจสอบพฤติกรรมเด็กๆเลยนะฮะดูดิมีกระจกขั้นอยู่ยังไม่มีนะทางนั้นไปได้ไหมมุดมาได้นะฮะมือสีฟ้าเหรออุ้ยโหลดได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนสำรวจนิดนึงทางนี้มีอะไรไหมขอดูก่อนนะฮะเรามาตามหาอะไรวะเนี่ยแทบจะลืมไปแล้วนะจริงๆเรามาหาเครื่องปั่นไฟนะฮะโอ้ my god ผมได้ยินเสียงตัวอะไรเดินอะเดินโคตรเสียงดังเลยมันอยู่ไหนวะเนี่ยเหมือนเป็นห้องของเราเด็กๆนะฮะสงสารเด็กๆเหล่านี้จังเลยดูแบบโคตรโศกนาฏกรรมเลยที่นี่มีที่หย่อนกล่องไฟตรงนั้นนะฮะมันอยู่แถวนี้มั้ยเนี่ยพลังงานไฟฟ้านะฮะปิดประตูไปก่อนนะครับเสียวหลังนะไม่ชอบไฟฟ้ากดปุ่มตรงนี้ไม่ได้แต่อันนี้ใส่ไฟได้2อันเราต้องเลือกอันใดอันหนึ่งหรออ่ะลองดูเราเปลี่ยนอันไม่ได้ด้วยแล้วนะ power ตอนนี้กลางคืนไม่มีพลังงานนะฮะเปิดกลับมาก่อนนะครับอุ้ยตกใจอะไรวะเนี่ยโอเคประตูปิดไปไม่ได้ทางปิดไปไม่ได้ต้องเดินทะลุถ้าเดินฝั่งนู้นมีอะไรไหมประตูเปิดได้นะฮะอันนี้ก็ประตูเปิดได้นะครับเอ้ยเชี่ยตกใจคิซี่มิซี่นี่ว่ะยังไงอะแตะได้ด้วยคิซี่มิซี่มันมองรูปใครอยู่อะมองรูปเด็กผู้หญิงอยู่นะเด็กคนแรกๆที่เราเห็นเลยคิซี่มิซี่เป็นไรอะผมทำอะไรกับเธอได้ปะผมปิดประตูอยู่กับคิซี่มิซี่นะฮะเขาไม่สนใจเราเลยอะคิซี่มิซี่เราโดดมาถึงขนาดนี้แล้วนะหรือว่าอันนี้เด็กในรูปมันอยู่ในร่างคิซิมิซี่แล้วปะให้ผมเดาน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะนี่ผมไปหาเขาไม่ได้นะฮะเนี่ยผมเดินพยายามเดินไปหาเขาแต่ไปไม่ได้นะนี่แต่ก่อนน่าจะเป็นห้องนี้นะครับที่เป็นน้องผู้หญิงคนนี้นะฮะอาจจะคอยดูอดีตของตัวเองนะครับก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นตุ๊กตาคิซิมิซี่นะฮะน่าจะเป็นเด็กคนนี้มาก่อนอันนี้เป็นเพื่อนร่วมห้องนะฮะโอ้ my god สงสารว่ะเห็นอย่างนี้แล้วสงสารนะดูดิโคตรน่าสงสารเลยดูดิจริงๆน่าสงสารนะมันปล่อยน้องเขาอยู่คนเดียวไปก่อนซ่อนที่กำแพงเขียนว่าซ่อนระวังทำไมอ่ะเนี่ยขีดค่าตายกันหมดเลยนะโอเคไปทางนี้ต่อนะฮะเปิดประตูที่ล็อกเรียบร้อยนะครับเราต้องไปทางไหนอ่ะห้องนี้ดูดิห้องนี้มันติดกุญแจด้วยนะแต่โดนปลดล็อกแล้วเห็นไหมทำไมอ่ะไปต่อนะครับมุดได้ไหมมุดไม่ได้นะ
มีทีวีอยู่ในห้องนี้กับเครื่องเล่นเทปแสดงว่ามีเทปให้เก็บหาก่อนแล้วถ้าตรงนี้ล่ะทำไมเหมือนเป็นห้องขังเลยอ่ะเหมือนห้องขังเดี่ยวเลยทุกคนใช่ไหมน่าจะไม่มีอะไรน่าจะห้องขังเฉยๆอ่ะเราเล่นเทปกันดูซิเทปอะไรมีเตียงตัวทดลองมีความเสถียรหมายเลข1322ตรวจพบความผิดปกติของระบบประสาทที่ชัดเจนในการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดแต่เราก็ดึงเขาออกจากบ้านอันแสนหวานก่อนที่ไฟจะดับลงเพื่อแสดงคุณทำอะไรเพื่อนของฉันเนี่ยเธอออกมาจากเตียงได้ยังไงมาที่นี่ได้ยังไงเควินป่วยเหรอคะคุณจะพาเขาไปไหนน่ะฉันใช่เควินป่วยหนักมากหนักมากๆแต่ว่าเราอยากทำให้เขาดีขึ้นและหนทางเดียวที่ทำให้เขาดีขึ้นคือเอาเขาไปชั่วคราวเราจะได้ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็ให้เขาได้พักผ่อนแล้วเขาจะโอเคไหมคะฉันคิดว่าเขาจะต้องโอเคนะไม่ต้องห่วงนะพวกเราเก่งในสิ่งที่เราทำเราจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็พักผ่อนเมื่อเราต้องการมันเหมือนกับสิ่งที่เธอกำลังต้องการในตอนนี้ฉันคิดว่ามาเรากลับไปนอนที่เตียงกันเถอะโอเคค่ะดีใจที่ได้เจอนายนะโจเซฟและฉันขอสัญญาเพื่อนของเธอจะต้องไม่เป็นไรและเมื่อเจอเขาอีกครั้งหนึ่งเขาจะแข็งแรงมากๆเลยล่ะว้าวอะไรกันครับเนี่ยโคตรน่ากลัวโอ้ my god โจเซฟกับเควินปะถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อกี้ทีนี้เดี๋ยวเราตามหากล่องต่อโอเคออกจากห้องคิซิมิซี่มามีทางขึ้นปีนไปต่อนะครับโอเคปีนขึ้นไปดูกันปีนขึ้นมาดูข้างบนเขียนว่า you return โอเคขึ้นมาชั้นบนแล้วนะอะไรอ่ะ why have you returned ทำไมเธอถึงกลับมาชิปเป่งละฉันก็ไม่ได้อยากจะกลับมาเหมือนกันโคตรน่ากลัวนี่มันเหมือนห้องเด็กอ่อนนะฮะเพราะว่าเป็นเปลเด็กทั้งนั้นเลยมีทางปีนไปต่อเหรอเสียงอะไรไว้เจอแล้วพลังงานไฟฟ้าเอ้ยวันตุ๊กตานี่ว่ะแล้วทำไมมือผมยืดยาววะเมื่อกี้ไอ้เฮ้ยแล้ววะWhat the โอ้โหน่ากลัวจัดเอ้ยมีทางเดินขึ้นไปด้วยทางเนี้ยล็อกหมดนะฮะอ๋อเราก็วนกลับมาตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ห้องไฟฟ้าไปใส่อีกก้อนหนึ่งโอเคใส่ปั๊บเฮ้ยเชี่ยจะตกใจอะไรวะได้ยังอ่ะได้แล้วมั้งอุ๊ย 50% power แล้วนะฮะเราได้มา 50% แล้วนะพลังงานไฟตรงนี้ส่งไปแล้วนะเห็นไหมอ๋อประตูนี้เปิดละแล้วก็เราสามารถขึ้นไปชั้นบนได้แล้วด้วยทางนี้นะฮะมุดได้ไหมมุดไม่ได้นะน่ากลัวจังภาคนี้สยองเกินน่ากลัวทุกจุดเลยเอ้ามีให้เราปล่อยรถแข่งอีกแล้วต้องปล่อยพุ่งไปใช่ไหม The Hour of Joy ชั่วโมงหันษามาแล้วโอเคเราข้ามไปได้ปะเฮ้ยข้ามได้ปะขอสำรวจนิดนึงผมมีทางลงไปข้างล่างตรงนี้ด้วยอะไรวะเนี่ยน่ากลัวชิบเป่งใครมาทำฐานทัพอะไรที่นี่ฐานทัพของเจ้าแคทแนปเหรอไปเลยไปโอเคไฟไหม้ด้วยอ่ะชิบเป่งละเดี๋ยวคิดถูกไหมเนี่ยทำไมไฟไหม้วะเฮ้ย
ได้ยินเสียงเด็กผมได้ยินเสียงเด็กวิ่งอ่ะกดได้ไหมไอ้ตัวนี้ตัวหมูนี่พิกกี้พิกกี้มากินกันเถอะเนื้อย่างอร่อยมากไก่ย่างก็สุดยอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวช้างย่างมันจะกินช้างย่างวะยูนิคอร์นก็อร่อยเดี๋ยวมันกินเพื่อนๆมันเหรอทั้งช้างทั้งยูนิคอร์นเลยยังหิวอยู่เลยอ่ะเฮ้ยคิดไงล่ะถ้าเกิดเรามาเป็นเพื่อนกันซะหน่อยแต่ได้ข่าวเมื่อกี้รายชื่อแกนี่แกกินเพื่อนแกทั้งนั้นเลยเหมือนมันจะกินเรานะฮะอันนี้เหมือนบอกใบ้ป่ะว่าเราจะโดนมันกินเหรอฮะโอ้ห้องนั่งเล่นเซฟทำไมเซฟอ่ะเซฟทำไมโคตรรู้สึกไม่ปลอดภัยมีเครื่องเล่นเทปตรงนี้ด้วยประเด็นคือแสดงว่ามีเทปแถวนี้ใช่ไหมหาเทปก่อนนะฮะโอ้ได้พลังงานไฟฟ้าด้วยถ้าจำไม่ผิดเหมือนมันจะอยู่ได้แค่ไม่นานนะแป๊บหนึ่งเนี่ยหมดไปละเทปอยู่ที่ไหนวะเจอแล้วเทปอยู่ในตู้โอเคเรามาดูเทปกันเทปเขียวนะฮะเฮ้ยน่ากลัวพวกเขาอยู่ที่นี่กันแล้วพวกเขาไม่เคยพลาดสิ่งนี้เลยคราวนี้เป็นใครกันหรอมิสบลูบอกเราเร็วบอกเราเร็วเงียบก่อนเงียบๆก่อนอาทิตย์นี้ดร.ไวท์ได้ทำการเลือกซามูเอลลี่แล้วก็เด็กๆ กรี๊ดกันนะครับและก่อนที่เขาจะไปพวกเรามาส่งแซมกันหน่อยกับฉันมา1 2 3บ๊ายบายแซมลาก่อนนะแซมแล้วก็เสียงตบมือนะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยคัดเลือกตัวแทนที่จะไปทำการทดลองเหรอบางทีก็สยองเกินไปนะอะไรวะเนี่ยไปได้ไหมไปไม่ได้นะฮะก่อนอื่นผมต้องแหก่อนนะว่าเอาพลังงานไฟฟ้าไปใช้อะไรได้ที่ไหนนี่เข้าได้ไหมอย่างกับกรงขังนะไอ้ชิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวชิบเองทำไมอยู่ดีๆก็มีเสียงเพลงเอ้ยข้างบนมีอะไรเห็นพอดีเปิดได้แล้วนะฮะผมมาถูกไหมเนี่ยวะเนี่ยอ้าวเหมือนเพิ่งเห็นว่ามีอีกอันนึงคือตรงนู้นไม่มีนะโอเคจะกินเราไหมเนี่ยโคตรน่ากลัวอันนี้คือมันทำอะไรเราปะดึงพลังงานไฟฟ้าออกมาได้นะฮะแต่มันจะไม่โกรธเราใช่ไหมโคตรน่ากลัววิ่งเดี๋ยวมุดมานี่แต่ผมอยากรู้มันทำอะไรได้วะผมอยากเก็บทุกฉากทุกช็อตให้ทุกคนผมจะลองกั้นใจเข้าไปใกล้ๆมันมาฉันเข้ามาใกล้ๆแกแล้วแกจะทำอะไรฉันไหมไม่ทำใช่ไหมไฟส่องหุ่นเฉยๆใช่ไหมใส่กลับคืนไม่ได้โอเคแสดงว่าไม่มีอะไรแกมาทำให้เราสยองขวัญเฉยๆนะฮะอันนี้ฉากในเกมเอ้ยฉากในเทรลเลอร์เนี่ยเนี่ยฉากเนี่ย แสดงว่าต้องมุดเข้าช่องแอร์ตรงนี้ที่เราเปิดเจอนะฮะทางไหนวะเนี่ยไปได้ไหมไปไม่ได้โอเคถือไปต่อลงไปข้างล่างเหรออ่ะทางไหนก็ได้ใช่ไหม
ผลักไปนะฮะเอมาอีกฝั่งละท่าทางมีพลังงานไฟฟ้าตรงนี้ต้องเอาพลังงานไฟฟ้ามาติดตรงนี้เฮ้ยฮากิวากิโดนแขวนอยู่โคตรน่ากลัวตัวนี้เข้าได้นะฮะโอ้ my god เฮ้ยตกใจเฮ้ยเผลอทิ้งอีกอะเฮ้ยเจอแล้วโอเคใส่ไปก่อนก้อนหนึ่งพลังงานไฟฟ้ามาตรงนี้ยังไงอะเพื่ออะไรวะโอ้ยชิตกใจอ่ะลองสำรวจตรงนี้ก่อนนะฮะอันนี้ห้องขังเด็กอีกแล้วนะครับนี่ห้องขังเด็กๆนะฮะต้องยิงไฟ2อันนี้ให้ติดพร้อมกันเพื่อเปิดประตูเข้าไปเหรอแล้วก็มีรถให้พุ่งออกไปนู่นชนทะลุนู่นโอเคทันไหมเนี่ยทันไหมไม่ทันอย่างนี้ทันนะโอ๊ยไอ้บ้าเอ้ยตกใจชิเป๋งตุ๊กตาแคทแนปโอ้ยหัวใจจะวายไอ้บ้ากดนี่ก่อนอักเดย์คีปส์เดอะมอนสเตอร์สเอาเวย์อักเดย์คีปส์เดอะมอนสเตอร์เอาเวย์2ฮักส์อะเดย์อิสเบตเตอร์อินเอฟรีเวย์กอด2ครั้งดีขึ้นในทุกวันกอดตลอดกอดไม่หยุดสยองว่ะจะกอดจนกว่าคุณจะทะลักออกมาเดี๋ยวรุนแรงเกินเฮ้ยโอ้โหอ่ะโอเคต่อนะห้องนี้มีอะไรไหมไอ้ตุ๊กตาแคนแนปตัวนี้ทำผมหัวใจแทบวายเมื่อกี้แล้วดูมีช้างอยู่ตรงนี้ด้วยดูดิแอบดูไปเสียงดังขนาดนี้แคนแนปตื่นแล้วล่ะไอ้บ้าเอ้ยบางทีก็ดังเกินข้ามไปได้นะฮะมีตัวอะไรไหมหลบซ่อนไปซะอันนี้ห้องใครไฟไหม้เราโดนไฟตายเปล่าวะไม่ตายนะฮะเราทนไฟได้แต่เราไม่ทนแคปแนปเจอควันแคปแนปทีเดียวตายแต่เราโดนไฟไหม้เราไม่ตายนะฮะนี่โชว์ให้ดู เอ้าเข้าได้ด้วยเป็นอีกห้องที่มีภาพวาดที่เป็นเอกลักษณ์นะดูสิเห็นไหมเด็กผู้หญิงโมโหเหรอค่าแบบกระจุยกระจายมากมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีนะฮะนี่ตัวอะไรแคทแนปเฮ้ยอันนี้น่ากลัวจังอะประตูนี้นี่มีซัมติงตกใจหมดไอ้บ้าเฮ้ยเปิดไปทางนี้ได้นะฮะโอ๊ยเหมือนโหลดอะไรอยู่ดีๆก็กระตุกมีอะไรให้เราเก็บไหมไม่มีนะฮะเรามุดไปเลยได้ยินเสียงแคทแนปกรนอยู่เรามุดออกมาที่ไหนวะเนี่ยเอ้านี่มันห้องอีกห้องนึงนี่นะโอเคเอ้านี่ไงพลังงานนี่มันห้องลมควันชัดๆดูดิโอ้ my god ครับเก็บได้ก้อนแล้วนะฮะสามารถไปปลดล็อกตรงนั้นได้แล้วไปทางนี้เลยได้ไหมโอ้เดี๋ยวนะทุกคนทำไมห้องนี้มันน่ากลัวจังวะดูดิอ
อ๋อมันทะลุออกจากห้องนี้มันมีห้องให้แอบดูเด็กเยอะจังเลยอ่ะเนี่ยเป็นกระจกแบบแอบมองไปนะอันนี้เปิดไปจะเจอตัวอะไรไหมโอเคทะลุมาตรงนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยทุกคนเห็นไหมคือห้องนี้เว้ยจริงๆมันมองทะลุไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดมองออกจากอีกห้องนึงอ่ะมันมองเห็นนะคือเขาทำค่อนข้างแบบทำไว้แอบดูเด็กๆอ่ะทางนี้เปล่าวะลืมอ่ะอ่ะอยู่นี่โอเคใส่ละปึ๊บครบร้อยแล้วนะฮะกดไปได้ยินเสียงประตูเปิดอันนี้เปิดเลยแล้วก็สามารถไปทางนั้นได้แล้วนะฮะเฮ้ยประตูตรงกลางเปิดแล้วไปดูกันยังพูดไม่ได้เฮ้ประตูตรงกลางเปิดแล้วนะฮะปึ๊บเซฟด้วยนี่ไฟฟ้าเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเรากดเปิดเลยได้ไหมอ่ะลองดูไม่รู้ใช่นี้ป่ะเปิดประตูไปนะฮะเฮ้ยนี่ไงห้องไฟฟ้าแล้วผมว่าใกล้ละใกล้จะเปิดไฟได้ละภารกิจเราใกล้สำเร็จเอ้ยนี่ไงตัวยิงมือไงกด E เพื่อใช้ตัวนี้นะฮะเล็งเป้ามาอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วไงต่อวะอ่ะทางนั้นเหรออ่ะอ่ะโอเคแล้วไงวะ เราก็จะมีฝั่งนู้นเห็นไหมต้องไปขึ้นทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอหรือว่าต้องเปิดอันนี้ให้สำเร็จก่อนอ่ะลองดูนี่ไงจริงด้วยอ่ะเปิดอันนี้ได้แล้วนะฮะผ่านมาเสร็จปุ๊บต้องเอามืออันนี้ยิงผ่านอันนี้เพื่อไปที่ไหนอ่ะต้องเอาออกก่อนด้วยนะดึงมาอย่างวะจุดตรงนั้นยิงมาตรงนี้ซึ่งตัวนี้จะยิงไปที่นู่นโอเคเจอละอันนั้นยิงไปนู่นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องยิงเข้านี่ไปเกี่ยวนู่นโอเคแล้วก็เล็งมืออันนี้เข้าไปที่นี่สวยงามแล้วก็เดี๋ยวดึงคันโยกเลยนะฮะนี่ดึงให้ดูภาพเหมือนในเทเลอร์เลยเห็นไหมดึงสินี่ปั๊บปั๊บปุ๊บเอ้าไม่ใช่หรอวะต้องคอยดึงอันนี้ทิ้งไว้ด้วยเหรอวะเนี่ยยิงไปตรงนู้นปล่อยกระแสไฟฟ้ามาตรงนี้แล้วก็อันนี้ดึงอันนี้ค้างไว้บวกกับสลับอันนี้โอเคสวยงามฮะเสียงอะไรวะอยู่ดีๆก็เปิดเพลงเฉยไปมุดเข้ามาได้แล้วนะฮะไปทางไหนต่ออันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้มีอะไรให้เก็บยังอันนี้อะไรเก็บไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรให้เก็บนะฮะ238เอ้ยตกใจฆ่าเชื้อคิดซะว่าฆ่าเชื้อนะฮะเรามุดมาที่นี่ทำไมวะเนี่ยมาสุดทางแล้วนะเซฟเกมอีกแล้วอันนี้เหมือนเป็นลิฟต์ที่แบบให้เราขึ้นไปข้างบนได้เลยนี่เข้าไปได้ปะ
ข้าไม่ได้นะฮะเข้าลิฟต์เรียบร้อยขึ้นไปขึ้นสิขึ้นละโอเคแล้วไงต่อวะเนี่ยฮะจบแล้วเหรอออกไปได้ยังอันนี้มันทางเข้าปิดกันออกได้ยังวะยังออกไม่ได้โอ้ my god เฮ้ยเซฟโอเคโหลดอีกอะออกได้แล้วนี่คือชนะแล้วเหรอเราต่อพลังงานไฟฟ้าสำเร็จแล้วใช่ไหมแล้วไปไหนต่อไอ้เฮ้ยเดี๋ยวคิสซี่มิสซี่ไม่ปล่อยเขาไปพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเอ้ยป๊อปปี้มาช่วยเราอ่ะเราตั้งใจมาที่นี่เพื่อจะช่วยเธอเอ้ยกับคิสซี่นะฮะสถานที่แห่งนี้ทำให้คิสซี่เครียดไปหมดเลยฉันดีใจนะที่ออลลี่สามารถทำให้เธอมาได้ไกลขนาดนี้ซึ่งออลลี่เป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเราอ่ะเจอเธอนะอ๋อที่แท้ออลลี่ทำให้เราต้องมาติดอยู่ในนี้ดูเหมือนว่าเหตุการณ์รถไฟชนทำให้เราเจ็บทั้งคู่นะแล้วคุณเองก็ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายอะไรมามากเลยคุณสมควรได้รับคำอธิบายเรื่องราวเหล่านี้มาไปกันเถอะตามฉันมาเฮ้ยป๊อปปี้กับคิสซี่มาช่วยว่ะเฮ้ยคุณจะต้องไม่เป็นไรพวกเราจะต้องไม่เป็นไรถูกต้องพวกเราจะต้องไม่เป็นไรเถอะเราได้ขี่หลังคิสซี่ด้วยเอ้ยน่ารักกว่าดูดิคนน่ารักเลยดอกไม้นี่น่ะอะไรอ่ะสับสวิตช์เรียบร้อยนะฮะอ๋อนี่ไงทางลับที่ผมเคยเจอที่แท้มันเปิดอย่างนี้นี่เองโอ้ยน่ารักอ่ะขึ้นไปด้วยเลยได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมครับเจ๊กอดอกซะด้วยเจ๊กอดอกซะด้วยเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูทีนึงก่อนเนี่ยเห็นไหมตามหาฟลาวเวอร์ตามหาดอกไม้โอเคขึ้นไปกับพวกเขาเลยดีกว่าฮึบฟังนะฉันไม่ใช่ศัตรูของนายแต่ว่าฉันไม่สามารถปล่อยให้เธอออกไปได้จริงๆอะไรที่มันเกิดด้านล่างนี้มันยิ่งใหญ่มากเกินกว่าพวกเราเราต้องการนายและเราจะได้แก้แค้นเจ้าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นที่มันทรมานเราทรมานคุณมันไม่ได้ทำงานนี้คนเดียวมันเป็นลูกศิษย์ของต้นกำเนิดเจ้าตัวต้นแบบโปรโตไทป์นะครับพูดถึงโปรโตไทป์แล้วจะรับเกียรตินั้นไหมฮะรับเกียรติอะไรวะนั่งเอ้านั่งเฉยกระดิกมือด้วยกระดิกตีนด้วยอะไรวะเนี่ยมีปุ่มอ๋อหมายถึงว่าเราจะรับเกียรติเป็นคนกดปุ่มนี้ไหมน่าจะเป็นกดปุ่มดูมีกอดขาด้วยน่าจะเป็นกดปุ่มเพื่อเปิดไฟที่นี่นะฮะแล้วดูป๊อปปี้กดปุ่มกดมันลงไปได้ไหมเฮ้ยดูพวกเขาชิลกันเลยเกินนะโอเคมาลุยกดปุ่มเลยโอ้โอ้โอ้หืมไฟติดแล้วนะโอเคเอ้ามีเกาของเกาแขนด้วยคิดซิมิซิไงต่อคุยกับเราหน่อยอ๋อลงเลยนะโปรโตไทป์ตอนนี้มันรู้แล้วนะว่าเรามาถ้าเกิดนายพยายามที่จะหนีเขาจะฆ่านายนะก่อนที่นายจะถึงประตูหน้าด้วยซ้ำเขาคือสาเหตุที่ทำให้ฉันติดอยู่ในกรงนั่นเป็นเวลานานมากนายไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรมั่งให้ฉันช่วยนายฆ่าเขานะให้ฉันได้ช่วยทุกๆคนเราทุกคนเห็นนายแล้วนะนายสามารถทำได้นายฆ่าฮักกี้นายฆ่ามัมมี่นายให้อิสระฉันนายเพอร์เฟกต์สำหรับงานนี้แคทแนปกำลังมาก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่โปรโตไทป์ได้วางแผนที่จะมาขัดขวางเราเราไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยเร็วโอลี่จะโทรหานายนะแค่นี้เหรอไม่พาเราไปซ่อนเหรออ้าวอ้าวเฮ้ยพาเราไปด้วยได้ไหมไหนบอกว่าจะช่วยเราทิ้งเราเฉยเอ้าออลลี่โทรมาด้วยอะ
แล้วผมซ่อนหน่อยได้เฮ้ยๆนี่ฉันอีกแก้วนะดูเหมือนป๊อปปี้จะอธิบายทุกอย่างให้นายแล้วนะแล้วตอนนี้ก็เปิดไฟกลับมาแล้วใช่ไหมและตอนนี้แผนต่อจากนี้ก็ง่ายๆนะเราจะต้องกู้คืนพลังงานในโซนแก๊สโปรดักชันหรือโซนผลิตแก๊สกลับไปที่โฮมสวิตช์โฮมบิลดิ้งก่อนน่าจะได้เจอสวิตช์ไฟอะไรสักอย่างที่ดึงสายไฟออกมาได้เสร็จแล้วก็เอาปลั๊กไปเสียบตรงข้างใต้ที่เราเคยมานะตรงของรูปปั้นตรงนั้นตรงกลางโอเคไอ้พวกนั้นก็ขึ้นไปหลบด้านบนเรียบร้อยเราลงไปตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะรอดลงไปตายแน่ๆงั้นเราโอเคไปตามที่เขาบอกละกันนะครับมาให้เรากลับไปในโฮมสวิตช์โฮมแล้วดึงปลั๊กไปเสียบที่แถวๆรูปปั้นหรออ๋อนี่ไงแล้วดึงปลั๊กไปเสียบนะฮะป่าอุ้ยเซฟด้วยยังไงต่อสายแกยาวมากเลยนะยาวจริงนี่ไงเข้าไปละสุดยอดดูนั่นสิจำได้ไหมเจเนเรเตอร์ที่เปิดในโฮมสวิตช์โฮมเนี่ยนั่นคือตัวแบ็กอัพนะและทุกตึกน่าจะมีแบบนั้นและตอนนี้นายเพิ่งแก้โฮมสวิตช์โฮมแบ็กอัพพาวเวอร์ได้สำเร็จแล้วก็เดินไฟมายังที่นี่โอเคตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะโอเคงั้นเราไปที่ไหนกันต่อดีทุกที่ตอนนี้มันอันตรายไปหมดเลย Playhouse เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยแหละน่าเกียดมากดังนั้นตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดน่าจะต้องไปที่โรงเรียนนะ Catnap เนี่ยจะไม่ค่อยไปที่นั่นฉันจะส่งกุญแจไปให้นายตอนนี้นะที่ต่อไปที่เราต้องไปก็คือโรงเรียนจะได้เจอกับเจ้าผู้หญิงที่อยู่ในเทรลเลอร์ใช่ไหมแบบปีศาจอีกตัวหนึ่งอะที่แบบสดสยดสยองไม่แพ้กันสำหรับ EP นี้ผมก็จบแต่เพียงเท่านี้จบภาคโฮมสวิตโฮมแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็เป็น EP ที่2ที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจสุดๆได้ผจญภัยกับเจ้าแคทแนปแล้วก็เจอกับเจ้าปีศาจแล้วก็ได้รับการตอบรับจากเจ้าป๊อปปี้แล้วก็คิสซี่มิสซี่นะฮะคิสซี่มิสซี่เกือบจะขมือบหัวเราละเอาเป็นว่าสำหรับ EP ที่2ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเจอกันที่ EP ที่3ในวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน